สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำที่แขนหน้าบ้านเคยไปเห็นที่ยุโรปที่อังกฤษที่แถวยุโรปที่อเมริกาก็เหมือนกันครับก็จะมีทำเป็นพวงคล้ายๆพวงหรีดแขนหน้าบ้านซึ่งตอนเช้าๆเนี่ยผมชอบเวลาไปเที่ยวต่างประเทศผมชอบตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปเดินดูบ้านคนโน้นคนนี้ทีเขาจัดสวนอย่างไรแต่งบ้านอย่างไรหน้าบ้านเป็นอย่างไรก็ได้ไอเดียมาครับคือเป็นพวงดอกไม้แม้จะเป็นดอกไม้พลาสติกก็โอเคครับสวยงามดีก็เริ่มต้นนะครับก็ไปหาต้นไม้อ่อนๆอะไรก็ได้ครับมาสัก 3-4 ต้นแล้วก็มาตัดกลมๆแล้วก็พันด้วยสก็อตเทปให้มันกลมๆหรือใครมีอย่างอื่นก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษแข็งจะตัดมากลมๆหรือว่าลวดก็ได้ครับหรือว่าล้อมอเตอร์ไซค์เก่าๆจักรยานเก่าๆก็ได้ครับก็ดัดให้มันตรงๆอย่างนี้ครับพอเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มทำเลยนะครับผมอันนี้ดอกลาเวนเดอร์พลาสติกนะครับซื้อมาก็10กว่าบาทช่อหนึ่งผมก็จะม้วนเลยครับเอามาเริ่มต้นแต่ตรงนี้เลยใส่สัก 3-4 ช่อนะครับแล้วก็พันด้วยพลาสติกครับพันด้วยสก็อตเทปครับแล้วก็เอามาอีก4ช่อ 3-4 ช่อได้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทับเลยครับทับอันข้างบนเอา3ช่อดีกว่าแล้วก็ง่ายๆเลยฮะพันด้วยสก็อตเทปลูกสนแห้งจะมัดได้ลวดจะแขนไว้ตรงหน้าประตูห้องนอนลูกๆก็ได้ครับผมสวยดีสวยดีนะหรือจะแขนไว้ตรงหน้าห้องนอนผมก็สวยฮะเป็นการเพิ่มบรรยากาศให้แบบมีชีวิตชีวาขึ้นนะแม้จะเป็นพลาสติกเอาแขวนให้คุณยายโมนาลิซาก็ดูสวยสวัสดีครับยายหรือจะเอามาแขวนหน้าบ้านก็ได้ครับก็ดูสวยงามน่ารักลองไปทำดูนะครับขอบคุณครับที่รับชม